ราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารเดินหน้าฟ้องหลายท่านเลยและหนึ่งในน,นั้นหนึ่งในทาเกตเป้าหมายแรกเลยเนี่ยก็หนีไม่พ้นบิ๊กตายนะคะท่านกิจรัตน์นั่นเองคุณผู้ชม<ใ>ชก็เลยไปฟังความคิดเห็นหรือฟังคําตอบจากฝั่งท่านบิ๊กต่ายบ้างดีกว่าท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรบิ๊กโจ๊กจะทําอะไรจะฟ้องยังไงก็มาเลยนะคะท่านก็ยังคงยืนยันยึดมั่นในหลักการที่ท่านทำว่าถูกต้องตามกระบวนการตามกฎหมายมีการบอก้วยนะว่ากลัวอะไรเกิดมาทุกคนก็ต้องตายทั้งนั้นนะคะ ท่านบอกแบบนี้ก็พร้อมจะชี้แจงกันด้วยข้อเท็จจริงละค่ะกับข้อสงสัยของบิ๊กโจ๊กพลตเอกกิตรัตนเพชรค่ะท่านรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะท่านไปร่วมประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพไปเป็นผู้แทนของบิ๊กต่อค่ะซึ่งอย่างที่ย้ําว่าตอนนี้บิ๊กต่อกลับมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงมาปฏิบัติงานให้บิ๊กต่ายังคงเดินหน้าทํางานแทนอยู่ก็ถือเป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกหลังจากที่ทานายกเซ็นคําสั่งย้ายพลตต่อศักดิ์สุขวิมลกลับเข้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยพลตเอกสุรเชษฐ์หักพานเดินหน้าร้องปปชอเอาผิดท่านกิจรัฐมาตรา157ใช่ไหมคะพอไปเจอก็เลยต้องถามกันหน่อยว่าท่านกังวลหรือไม่คะบิ๊กโจ๊กจะฟ้องนะคะท่านบอกว่าก็เพิ่งรู้จากสื่อมวลชนนี่แหละ น้องๆมาบอกกันเอาเลยให้เขาใช้สิทธิ์ของเขาให้เต็มที่ตอนนี้ผมเป็นรองผบอตรผมไม่ได้เป็นคนรักษาราชการแทนแล้วแต่ในกระบวนการพิจารณาเป็นเรื่องที่บิ๊กโจ๊กไปยื่นต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมจากนี้ไปก็รอผลจากกรรมการก็แล้วกันส่วนก่อนหน้านี้มีนักกฎหมายออกมาแสดงความเห็นว่าคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนที่ท่านเซ็นนะคะมันขัดต่อพอรบรตํารวจท่านกฤรัฐบอกว่าเอาเป็นว่า มันเป็นการตีความแต่ละคนมีมุมมองแตกต่างกันก็ตีความแตกต่างกันตนเองก็รับฟังขณะเดียวกันพวกเราก็คงจะได้ยินและได้ฟังว่าสิ่งนั้นถูกต้องสิ่งนี้ไม่ถูกต้องแต่มีใครได้ลงไปดูข้อเท็จจริงบ้างหรือเปล่า ท่านชี้แจงแบบนี้นะคะว่าเมื่อบอกว่าคำสั่งมันไม่ถูกต้องเพราะใช้กฎหมายเก่าแต่พรบรตำรวจเนี่ยเกิดขึ้นในปี2565ตนเองก็ดำเนินการไปตามพารบรที่เกี่ยวข้องการนำกฎหมายปี65มาใช้นี่เป็นพื้นฐานค่ะแต่ในข้อเท็จจริงไม่เคยมีใครหยิบขึ้นมาดูในเรื่องของพฤติกรรมและความร้ายแรงแห่งคดีเลยและที่กฤษฎีกามีความเห็นว่าคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนไม่ถูกต้อง ใครจะเป็นคนรับผิดชอบท่านกิจรัฐบอกว่าผมไม่มีความเห็นไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ไม่ตอบคําถามเรื่องนี้เพราะกฤษฎีกาถือเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อท่านนายกเหมือนกันดังนั้นความเห็นใดๆที่เป็นข้อผูกพันทางกฎหมายหน่วยย่อยถือปฏิบัตินะคะก็อยู่ที่ว่าจะเป็นการตีความหรือมุมมองแต่ถ้าคุณตั้งเป็นข้อสังเกตมาเราก็รับเอาไว้แล้วก็กลับมาดูว่าจะสามารถ ทำได้หรือเปล่าผู้สื่อข่าวถามต่อค่ะว่าถ้าย้อนกลับไปตอนที่ท่านเป็นรักษาการผอบอตรท่านยืนยันได้หรือเปล่าว่าคำสั่งที่เด้งบิ๊กโจ๊กน่ะไตร่ตรองอย่างละเอียดถูกต้องแล้วไม่ได้รีบๆเหมือนที่บิ๊กโจ๊กเขากล่าวหาเรื่องนี้ท่านกฤษฎาบอกว่ามันเป็นช่วงที่ผมเข้ามารักษาการผบอตรทุกอย่างมันมากองตรงหน้าพอดีค่ะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติใช้ดุลยพินิษ์ในการพิจารณาประกอบข้อกฎหมายตามระเบียบและคำสั่ง รวมถึงกฎกะตะรที่เกี่ยวข้องก็ถูกกิบยกมาพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วท่านก็ยังยืนยันตรงนี้ว่าใจเย็นๆให้รอดูข้อเท็จจริงค่ะเป็นช่วงจังหวะที่ผมมารักษาการะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในจุดนั้นพอดีเป็นเรื่องที่สำนักงานชาติเนี่ยใช้ดุลพินิจพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบกับข้อกฎหมายระเบียบและคำสั่งและกฎกะตะรที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบคอบแล้วนะครับดังนั้นผมจึงบอกว่าขอให้ดูข้อเท็จริงแต่เราอย่าไปมีมุมมองแค่ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกนะครับย่อมเป็นสิทธิ์ของท่านสุรเชษที่จะบอกว่าท่านอาจจะไม่ได้ความเป็นธรรมนะครับแต่ว่าสภามาชาติก็ต้องมีการพิจารณาจากพยานหลักฐานข้อเท็จรงิงต่างๆประกอบกันนะครับดังนั้นจะพิจารณาได้ว่าคำสั่งนี้เนี่ยถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็อยู่ที่ องค์กรอิสระแล้วก็คณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้อง นักข่าวก็ถามต่อเขาว่าตอนนี้เขาบอกว่าท่าน,นกําลังจะถูกเช็คบินเนี่ยท่านกังวลหรือไม่อย่างไรนะคะเรื่องนี้ท่านบอกว่าไม่เคยคิดมากเลยตัวเองเนี่ยปฏิบัติงานทุกอย่างถือความสุจริตเป็นที่ตั้งทํางานเพื่อองค์กรค่ะยึดเอากฎหมายระเบียบแล้วก็ยกคําสั่งมาประกอบอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้พร้อมยอมรับเมื่อถามว่าท่านอย่างมั่นใจว่าท่านจะได้เป็นพอบอตรคนใหม่หรือไม่เรื่องนี้ท่านกิจรัฐโผลเราะเลยนะคะบอกท่านไม่เคยคิดแบบนั้นท่านไม่กล้าคิดด้วยซ้าไป การมาเป็นรักษาการก็ไม่ได้มีสัญญาใจใดๆว่าท่านจะกลายเป็นผอบอรตอรอคนใหม่เกิดมาทุกคนก็ตายคนเดียวไม่มีใครหลุดพ้นความตายได้ค่ะนะฮะก็พร้อมจะรับทุกอย่างอยู่แล้วยืนยันว่าทําทุกอย่างตามขั้นตอนนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะมีการประชุมกรตอรอชุดใหญ่กันก็เดี๋ยวคงต้องดูว่าจะมีการนําเรื่องเหล่านี้เข้าไปพิจารณาด้วยหรือไม่ค่ะค่ะ